เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่เป็นประจำนะครับเวลาประมาณก็18 นาฬิกานะทุกวันนะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้แล้วกันนะคุณชริตก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็ว่าแฟนเพจก็คงจะรับรู้ไปแล้วนะครับว่ามีการเลื่อนนะตั้งคณะกรรมการศึกษาอีก1 เดือนเลื่อนก็การเลื่อนเนี่ยมันก็แน่นอนนะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า1การซื้อเวลาละ2การยื้อละ3ไม่มีเจตนาที่ไม่จริงใจไม่จริงใจการแก้ไขในการแก้ไขนูนเอาเป็นว่าควันหลงสักนิดนึงดีกว่าคุณชริตว่าผู้ที่โหวตเนี่ยเมื่อวานนี้เสียงเนี่ยครับมันเสียงทั้งหมดเนี่ยพรรคไหนอย่างไรมีจุดยืนยังไงนะใครปลิ้วใครแตกไปบ้างอะไรยังไงใครชักเข้าชักออกคุณชลิตชำแหละมาเลยดีกว่าว่าเอาละมีใครเป็นยังไงก็เมื่อวานเสียงที่เห็นด้วยนะครับกับการให้มีการเลื่อนและให้มีการรวมยติก็432เสียงต่อ256เสียงนะครับแล้วก็งดออกเสียง28เสียงนะครับในจำนวนผู้ที่เห็นด้วยนะครับ432เสียงนี่ก็แยกเป็นของพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดอ่ะนะพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็มีของพรรคภูมิใจไทยนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอีกอันนี้ไม่โหวตให้ก็คือว่าไปอยู่กับทางฝ่ายค้านครับนะครับมีแค่2คนเท่านั้นที่เห็นด้วยที่ให้มีการเลื่อนก็คือคุณชุมพลจุนใสนะครับสสสุราษฎร์แล้วก็คุณอัครเดชนะครับแอคตัวคุณชุมพลจุนใสสสชุมพรชุมพรครับแล้วก็คุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะครับสสราชบุรีนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็พบว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นสวหมดเลยนอกจากแค่สว9คนที่เรียกว่าแหกคอกครับแหกคอกนะไปลงแหกคอกมีอยู่มีลงมติไม่เห็นด้วยเลยก็คือคุณหญิงพรทิพย์คุณอย่าไปใช้คำว่าแหกคอกสิมันดูมันไม่ออดูเป็นผมเชียร์อยู่ผมไม่อยากให้มันแหกคอกไม่อยากแหกคอกนะก็เขาเหมือนกับเขาอันนั้นคือลงก็เน้นต่างไปจากเสียงส่วนใหญ่แล้วกันใช้คำว่าเขาเรียกว่าจริงๆมันเป็นพรรคสว250คนครับคุณก็นะก็มีอยู่6คนนะครับก็ที่ลงมติไม่เห็นด้วยนะก็คือคุณหญิงพรทิพย์นะครับหมอพลเดชปิ่นประทีปครับนะครับคุณพิสารมานวพัฒน์นะครับแล้วก็ที่งดออกเสียงนะครับก็มี3คนคุณกล้าณรงค์จันทิกคุณคำนวณสิทธิสมานคุณพรเพชรวิชิตชลชัยอันนี้ก็เป็นรองประธานรัฐสภาก็งดออกเสียงแล้วก็คุณวันชัยสอนสิริงดออกเสียงมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6คนนะครับคุณสถิตลิ่มพงพันธ์แล้วก็คุณอนุสาสสุวรรณมงคลนะครับคือประเด็นที่น่าสนใจนะการโหวตครั้งนี้ในพรรคร่วมรัฐบาลนะแตกออกเป็นเสียงเลยนะเมื่อวานนี้พรรคร่วมรัฐบาลนะแตกออกเป็นเสียงนะครับก็อันนี้ต่อไปเนี่ยจะมีการพัฒนาหรือจะการหยิบไปพัฒนาให้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะมีเสถียรภาพหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคอยติดตามกันแต่ว่าการโหวตรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะในการให้ตั้งกรรมธิการรับศึกษาก่อนรับหลักการเนี่ยนะครับแปลกนะประชาธิปัตย์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับ50คนนะฮะ47โหวตไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการนะคุณชวนเนี่ยงดออกเสียงในฐานะประธานอย่างที่บอกไปแล้วคุณ2คนคือโหวตให้ก็คือคุณจุมพลจุลสัยสสจุมพรกับคุณอัครเดชบุญทักโรจน์นะขณะที่พรรคร่วมอื่นๆนะภูมิใจไทยเนี่ยนะให้แต่ว่าก็เรียกหายไปหายไป2คนนะภูมิใจไทยหายไป2คนที่ไม่ได้ร่วมด้วยไม่มีชื่ออยู่นะคือคุณสวัสดิ์เผ่าประธานนะสสบัญชีรายชื่อและก็คุณอนุทินชาญวีรกุลอันนี้มีชื่อแต่ไม่ออกเสียงไม่อะไรหายตัวไปก็กักเหมือนกันนะคือพยายามแบบรักษาภาพนะหัวหน้าพรรคเนี่ยทีนี้พรรคร่วมอื่นๆนะที่เห็นชัดก็คือว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลครับพลังท้องถิ่นไทย5เสียงกับคุณชัดเตาปูนครับผมจัตุวรรณคงอุดมเนี่ยงดออกเสียงนะงดออกเสียงชาติพัฒนาของคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบครับมี1อยู่แล้วนี่ออกเสียงงดออกเสียงนะครับก็ตอนนั้นก็รัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นแล้วใช่มั้ยแล้วท้องถิ่นไทยเดี๋ยวย้อนนิดนึงที่งดออกเสียงสงสัยงอแงเรื่องไอ้ไม่ใช่โอ้โหขอโทษทีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่เกี่ยวก็จะมีบ้างอาจจะมีบ้าง
คุณดำรงพิเดชนะพื้นป่าประเทศไทยนะพรรคชาติไทยพัฒนาของคุณท็อปครับนะวรวุฒิศิลปะอาชาอันนี้ก็มีจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วอันนี้งดออกเสียงนะงดออกเสียงงดออกเสียง10เสียงนะคุณประพัฒน์โพธสุธนและคุณวรวุฒิในฐานะเป็นรัฐมนตรีนะคุณประพัฒน์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณวรวุฒิเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่อครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติอันนี้โหวตเห็นด้วยก็หัวหน้าเลขาเนี่ยโหวตเห็นด้วยลูกพรรคให้งดจริงๆก็เอาให้ชัดๆไปเลยไม่ต้องมารักษาภาพอยู่กับรัฐบาลอันนี้เป็นฝ่ายอิสระมันนะส่วนเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์นะครับไม่ลงคะแนนไม่ลงคะแนนก็กักกันอ่าส่วนพรรคเพื่อไทยนะแหกโผมา1คนครับชัยยันผลสุวรรณสสปทุมธานีพรรคเพื่อไทยครับอันนี้โหวตเห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการสวนเลยสวนอยู่ฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าคำตอบเขาอธิบายกับพรรคเนี่ยว่ายังไงคุณจริตว่ากดผิดง่ายนิดเดียวไม่ยากนะหาคำตอบนะแล้วก็มีของพรรคเพื่อไทยงดออกเสียงอีกด้วยเนี่ยใช่ไหมกลุ่มเดิมเนี่ยที่เป็นคุณพรพิบูลธรรมสารอะไรว่าพรพิบูลไม่ใช่เด็กคือไม่ได้งดไม่ปรากฏการลงคะแนนคือหายตัวไปก็ใครนะมีคุณจักรพัฒน์ชัยสารนะฮะคุณพรพิบูลธรรมสารคุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเดิมนะเจ้าเก่าที่เหมือนกับว่ามีคอนเนคชั่นกับทางรัฐบาลช่วยเหลือกันครับครับอันนี้ก็ให้เห็นหน้าเห็นตาผู้ที่โหวตเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการรับซึ่งหลักการอะโทษทีกับการตั้งกรรมธิการรับศึกษาเพื่อรับก่อนรับหลักการซึ่งทั้งสองพรรคกลางของพรรคร่วมรัฐบาลคือภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ออกมาแถลงนะหรือคือโดยเฉพาะประชาธิปัตย์นี่เขาชัดเจนมากเพราะว่าเขาประกาศสนับสนุนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าที่เขาต้องคัดค้านเนี่ยไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเพราะว่าดูเหมือนมันตั้งกรรมธิการคือศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วว่ามันเหมือนเป็นการยื้อมันไม่ต้องควรจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับทันทีคือมันอย่างนี้คุณชลิตคือเหตุผลที่ยกมาเนี่ยในคือสวไม่ได้ศึกษาหรืออะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเหตุผลเขาเรียกว่าตื้นมากๆนะถ้าพูดจริงๆนะคือคุณอธิบายกันว่าจะตั้งไม่ตั้งจะแก้ไม่แก้มาตรา256เพื่อตั้งสสรหรือไม่และจากนั้นถ้ารับหลักการก็มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญฉะนั้นคุณอภิปรายกันมา2วัน3วันแล้วแค่กับการแค่เนี้ยแล้วจะบอกอย่ามาบอกว่าการตั้งกรรมธิการก่อนรับหลักการอันเนี้ยคือมันอธิบายยังไงก็มันฟังไม่ได้อ่ะจตุพรบอกว่านี่เหมือนเด็กอมมืออ่ะเออให้คือมันชัดเจนแต่ว่าครับแต่ว่าก็ชัดเจนไปแล้วคือว่าการที่ไม่ตั้งกรรมธิการครั้งนี้นะผลคนเนี่ยวิจารณ์แน่นอนอ่ะนี้ไม่พ้นของการความไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมันเหมือนกับว่าปิดทางการเรียกร้องของผู้ชุมนุมครับนะคือร่างของผู้ชุมนุมเนี่ยที่มีการคาดหวังกันก่อนหน้านี้คือว่าร่างของฝ่ายค้านอยู่แล้วแหละนะครับและกับร่างของไอลอทีนี้ไอลอเนี่ยมันไม่ทันนะแล้วจะไปสมัยหน้าไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาได้อีกไหมคืออาจจะติดปัญหาเรื่องข้อบังคับว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ฉะนั้นมันเหมือนปิดทางไม่ให้ข้อเรียกร้องของนักศึกษาเนี่ยหรือของประชาชนทั่วไปเนี่ยมาปลดแอกอะไรทั้งหลายเนี่ยได้นำมาพิจารณาครับการที่ภาพออกมาว่ารัฐบาลไม่จริงใจสวไม่ยอมนะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าไม่แสดงภาวะไม่แสดงภาวะความเป็นผู้นำในการที่จะคือคุยได้นะพลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าไปคุยกับทางวุฒิเพื่อให้ยินยอมพร้อมใจในการแก้รัฐธรรมนูญก็ได้นะเอาวันนี้เขาพลเอกประยุทธ์พูดยาวเลยนะเขาบอกเขาไม่เกี่ยวกับสวถึงแม้เขาเป็นคนตั้งมาก็จริงอยู่หรอกครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอิสระไม่เคยคุยไม่เคยอะไรกันเลยอันนี้ที่ชี้แจงวันนี้ชี้แจงยาวเลยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็มีประเด็นสำคัญเหมือนกันนะว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเนี่ยนะครับการชะลอลงมติไป1เดือนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องคือไม่ได้ดีขึ้นหรือเลวลงนะก็เป็นความเห็นของคนทุกคนเนี่ยแหละต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ทำด้วยความปองดองแต่ว่านะครับพูดทำนองว่าคือจะเสนอร่างรัฐบาลอันนี้มีประเด็นว่าในสมัยประชุมหน้าเนี่ยที่จะมีการหกยัตติที่จะเข้ามาพิจารณาใหม่ในคุณวิษณุนี่ยิ้มนะคือจะเอาร่างของรัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลไม่เคยเสนอร่างนะให้สสพรรคร่วมเสนอร่างแต่คราวนี้จะเสนอร่างในนามรัฐบาลเข้ามาพิจารณานะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมาวิเคราะห์แล้วก็นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นห่วงเรื่องการชุมนุม14ตุลานะครับที่กลุ่มปลดแอร์เขายืนยันจะมีการชุมนุมใหญ่ว่ามันจะมีปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมโรคระบาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะม็อบเนี่ยเขาบอก
มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายพลุสวาทพลุสนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของคนไทยเนี่ยนะประเทศไทยถ้าไม่มีชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยสถาบันจะอยู่กันอย่างไรในประเทศไทยพร้อมสุดท้ายแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าไม่มียุบสภาไม่มีลาออกไม่ใช่ทางออกนะครับเพราะว่าถ้าออกไปในภาวะที่ถูกกดดันนี่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาพอออกไปก็ยังใช้รัฐธรรมนูญเดิมกฎหมายเดิมอันนี้คือสาระที่พลเอกประยุทธ์พูดวันนี้ตามด้วยคุณวิษณุเครืองามก็พูดขยายเหตุผลว่าอาจจะต้องมีการเสนอร่างในนามรัฐบาลโดยให้ช่วงเดือนช่วงปิดสมัยประชุม1เดือนนี้รัฐบาลไปร่างมาแล้วก็เอาเข้าพร้อมกันเลย6บวก1แล้วก็ควรที่จะเอาร่างของไอลอว์เนี่ยไม่ได้ตีตกนะครับไปพิจารณาต่อเลยรวมกันเหมาเข่งกันให้หมด8ฉบับคือลักษณะเหมือนว่าเป็นการดึงสถานการณ์เพื่อลุกกลับนะลุกกลับนี่หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยมาไม่ลดรับฟังเสียงประชาชนทุกคนที่ยื่นร่างแก้ไขมาขณะเดียวกันรัฐบาลก็แสดงความจริงใจเพราะถ้าเสนอในนามรัฐบาลเนี่ยจะไปยื้อจะไปถ่วงไม่ได้แล้วเพราะถ้าร่างของรัฐบาลไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบแต่นี่มันเป็นร่างของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลครับอันนี้เหมือนเกมใหม่นะมันเปิดเกมลุกใส่คือจะเปิดเกมยังไงนะถ้าจนถึงวันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูทิศทางของพลเอกประยุทธ์นะก่อนนี้ก็พูดชัดเจนนะว่าให้มีการเสนอโดยวิปรัฐบาลนะไม่เสนอในนามรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นคนพูดฉะนั้นวันนี้บอกว่าจะมาเสนอใหม่อะไรยังไงก็จุดแต่ว่ามันก็จะท้อนเห็นว่าคุณตั้งกรรมาธิการเพื่อหลอกสิอย่างนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่กรรมาธิการศึกษาเพื่อรับหลักการคุณบอกว่าเพื่อต้องการดูต้องการเพื่อความรอบครอบอะไรต่างๆแล้วเป็นการเปิดทางรัฐบาลเสนอร่างเข้ามาประกบครับอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วแล้วอาจจะมีปัญหาอย่างที่บอกแล้วเรื่องข้อบังคับอีกเพราะว่าเสนอซ้ำกันมันไม่ได้ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเวลานี้เนี่ยรัฐบาลตกลงยังไม่มีจุดยืนเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณมีมติตั้งกันมาที่การศึกษาก่อนรับหลักการไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ทำแต่พอถูกกระแสกดดันเยอะๆก็บอกจะมาทำก็มันถ่วงเวลาไปก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีและอย่างที่บอกแล้วเมื่อวานเนี้ยเกมนะถ้าเราวิเคราะห์กันจริงๆนะคือรัฐบาลเนี่ยถูกมองภาพร่วมกับสว.ปิดสวิตช์ไม่ให้มีการแก้ไขสว.ไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและพยายามดึงออกไปเพื่ออยู่ในวาระต่อไปเรื่อยๆและวันนี้ดูท่าทีของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ยินยอมอีกพร้อมบอกว่าจะจับกุมผู้ชุมนุมนะอดทนมาเยอะแล้วนะแล้วก็พยายามพูดในลักษณะว่าปรามม็อบด้วยซ้ำไปครับนะแล้วชี้ให้เห็นเลยว่าอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าม็อบเองก็มีข้อเรียกร้องเพิ่มขึ้นมีเหตุผลในการเรียกร้องในการลงถนนมากขึ้นนะเพราะถ้าดูตามนี้ปุ๊บเนี่ยก็เห็นแล้วภาพเมื่อวันนี้การเขาเรียกว่าชิงธงการหักเหลี่ยมครับเพื่อตั้งกันมาที่การเพื่อยื้อออกไปเนี่ยทำให้ม็อบเนี่ยมีเหตุผลในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นและสิ่งสำคัญคือการไม่จริงใจรัฐบาลเนี่ยมันยังเราฟังท่าทีของสว.เนี่ยในการอภิปรายเมื่อวานเนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงนะคือเขาพูดทำนองว่าเขาอาจจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการเพื่ออย่างที่บอกเมื่อวานเราคุยกันแล้วนะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรที่จะมีการทำประชามติก่อนลงมติรับหลักการครับอันนี้ผมคิดว่าเนี่ยไอ้ตอนช่วงนี้การตั้งคณะกรรมการศึกษาเนี่ย6ยติเนี่ยครับซึ่งในกรรมการชุดนี้มีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและส.ว.ก็อาจจะมีการเสนอจากส.ว.ว่าเพื่อให้ความรอบคอบไม่มีปัญหาทางข้อกฎหมายในการลงมติในการแก้ไขรับน้ำนุนให้มันราบรื่นอาจเสนอให้มีการยื่นตีความก็ได้คืออาจจะเกิดขึ้นได้หมดก็อันนี้คือวิบากกรรมที่หลายคนก็มองอยู่แล้วว่านี่คือการตีรวนอยู่แล้วคือทุกอย่างคือไม่เห็นด้วยอยู่แล้วคือพยายามมองว่าคือสกัดทุกทางนะที่พอเปิดช่องก้ำกึ่งหรือมีปัญหาทางสว.ก็ขวางอยู่แล้วอันนี้ก็คือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งไงที่ทำให้กลุ่มนักศึกษาเองไม่อยากใช้สภาแล้วเพราะเห็นว่าสภาเนี่ยมันไปไม่ได้มันปิดทางเขานะเพราะเอาเข้าไปแล้วก็รัฐบาลก็ไม่จริงใจนะจะยื้อต่ออย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่บอกแล้วครับเมื่อวานนี้ถ้าสมมติว่ารัฐบาลนะรับหลักการนะครับคุณเฉลิศเบาเลยนะเบาเลยแล้วนักศึกษาเองก็เคลื่อนลำบากเพราะอะไรเพราะว่าคุณรับแล้วคุณก็ใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยใช้กลไกตรงนั้นเนี่ยไปประวิงหรือไปทวงก็ยืนอยู่ยาวแล้วอยู่ในสภาในกรรมาธิการแล้วใช่เพราะว่าคุณรับแล้วไงแก้ไขแล้วไงรับข้อเรียกร้องแล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญภาพมันก็จะออกมาว่าคุณแก้ไขแล้วไงครับคุณทำแล้วไงใช่ถ้าแต่วันนี้คุณเรียกร้องอะไรต่อมันก็เอ้ยนี่เขารับเหตุผลมาแล้วนะแต่ทีนี้ยังพอยังไม่รับ
เหตุผลของนักศึกษาหรือว่ากระแสที่เราคิดว่ามันเป็นการบรรลุคลี่คลายบรรยากาศทางการเมืองความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าการชุมนุมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะร้อนแรงเพราะว่าอย่างเดือนตุลาคมมีวันสัญลักษณ์เยอะแยะที่เขาจะประกาศวันที่14ตุลานะวันที่14สำคัญคือมันเป็นเหมือนในอดีตนะชัยชนะนะของการเรียกร้องประชาธิปไตยสมัย2516ครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการชุมนุมใหญ่และคิดว่าแนวร่วมเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ปลดกลุ่มปลดแอร์กลุ่มนักศึกษาจะมีทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงและเผลอๆอาจจะมีคนกลางๆนะคนที่รู้สึกว่าเรื่องนี้รัฐบาลทำไม่ถูกเรื่องการแก้ไขนี่ไม่แก้ไขเอาให้มันชัดเจนคืออาจจะมีคนเข้าไปร่วมด้วยคือบรรยากาศน่าจะวันนี้ท่านผลจากเมื่อวานนี้ทุกคนไม่เชื่อใจว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาแล้วก็จะสูงไฟอย่างที่บอกนะครับคือพอนักศึกษาเขาก็คือทุกคนไม่ไว้ใจรัฐบาลนะตรงนั้นนะคือแม้แต่พรรคร่วมก็ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยลุงตู่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะที่จะเรียกร้องขอความร่วมมือหรือจะขอโอกาสว่าไอ้รัฐบาลจะเอาจริงแล้วนะอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อถือพอไม่มีใครเชื่อถือกระบวนการของนักศึกษาที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่ามองว่ามันมีพลังนะครับนะมันมีพลังนะไม่แต่ว่าแล้วก็วิธีการเนี่ยที่มีการพูดกันคือว่าเดี๋ยวจะใช้ดาวกระจายทุกจังหวัดไล่นักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยนะชุมนุมประท้วงมันมีทั้งหมดเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดมีมาตรการคว่ำบาตรอะไรต่างๆคือถ้ามันประเทศโกลาหลจุดนู้นจุดนี้อะไรต่างๆรัฐบาลจะเดินหน้าในการทำงานได้อย่างไรไม่รัฐบาลเขาคงอย่างนี้มั้ยเพราะถ้าคิดแทนรัฐบาลนะฝ่ายความมั่นคงเขาอาจจะประเมินว่าม็อบที่ผ่านมาเนี่ยม็อบนักศึกษาเนี่ยก็ไปพูดมีเรื่องที่ล่อแหลมเยอะวันที่19กันยาก็พูดเรื่องสถาบันหรือไม่ก็วันที่เมื่อวานที่มีการชุมนุมหน้าสภาก็มีการพูดถึงเรื่องสถาบันเลยคิดว่าประเด็นนี้แหละจะไม่สามารถดึงแนวร่วมกลางๆมาได้ก็มองว่าม็อบไม่น่ามีพลังประเมินละยังไงช่างแล้วล่ะอาจจะมีกลุ่มคนของเขาเนี่ยแต่ไม่สามารถดึงตรงกลางได้แล้วรัฐบาลเองก็คิดว่าปัญหาวิกฤตความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองรัฐบาลก็มุ่งไปเรื่องของอะไรท่องเที่ยวดีกว่านะให้มีวันหยุดแจกช็อปคนละครึ่งนะให้คนรู้สึกว่าคือรัฐบาลเนี่ยทำไปเดินหน้าไปแต่ว่ามาตรการอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างนี้เปล่าเขาก็คิดอย่างที่คุณชัยฤทธิ์ว่านั่นแหละเขาไม่ผิดเราก็คิดแบบนั้นแต่ว่า แต่ว่ามันไม่สามารถหยุดยั้งการเรียกร้องของประชาชนและกลุ่มนักศึกษาได้ไงเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็แน่นอนอย่างที่บอกหัวใจสำคัญฉะนั้นพอถูกปฏิเสธปุ๊บเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยผมว่าม็อบจะลุกเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญลุกประเด็นเรื่องความไม่จริงใจของรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยพอเดินเยอะๆขึ้นอะไรต่างๆขึ้นเนี่ยแน่นอนมันก็มาสู่ที่รัฐบาลรัฐบาลแก้ไขปัญหาแน่นอนว่าเศรษฐกิจก็ฟื้นยากอยู่แล้วคุณชลิศมันประกอบกันหลายๆส่วนรัฐบาลอยู่ยากเพราะว่ามันจะยื้อไปได้นานสักขนาดไหนเพราะว่าถ้านักศึกษาและก็กลุ่มพลังมวลชนต่างๆเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็จะให้เดินหน้าจะให้ยุบสภาอะไรต่างๆก็ไล่เต็มที่อย่างวันนี้นะครับเด็กมัธยมขาสั้นบอดินไม่เอาไม่อินเผด็จการไม่มีชุมนุมนี่ใช่ไหมก็มีชุมนุมนะคือก่อนชุมนุมเนี่ยเมื่อวานเขาสั่งผอ.เขาสั่งปิดโรงเรียนเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนนอกเข้ามาแล้วก็เมื่อช่วงสายๆเนี่ยเขาเอารถตำรวจมานะคือเหมือนกับว่าคอยดูแลความสงบถ้าจะจัดชุมนุมก็ให้จัดได้ในพื้นที่ภายในนี่ล่าสุดนี่ล่าสุดครับครับเนี่ยฟังกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ครับบรรยากาศก็นักศึกษาก็ชุมนุมกันนักเรียนตัวนี้ไม่ใช่นักเรียนก็คึกคักนะคึกคักกันไงทุกกะลาตาสว่างทุกกะลาตาสว่างไม่เอาเผด็จการรอดินไม่เอาเผด็จการไม่อิงเผด็จการนะคือตอบคือลามเข้าไปสู่โรงเรียนมัธยมเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะมีพูดถึงเรื่องของระเบียบส่วนตัวของการปฏิรูปการศึกษาต่างๆแต่ว่าพอรัฐธรรมนูญไม่มีการแก้ไขปุ๊บลงไปเลยก็จะมีเหตุผลมีเหตุประเด็นต่างๆในการลุกเข้าไปคือผมว่าเมื่อวานเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะถ้าดูตามนี้นะพลาดนะเดินเกมแบบเนี้ยพลาดไปพลิกเรียกว่าพลิกลิ้นหรือว่าไปอย่างเชิงแบบผิดผมว่าผิดแม้คือเราดูสื่อมวลชนเองนะหลายๆสำนักที่แบบว่าที่ก็มีข้างนะก็ยังรับไม่ได้เลยมาว่ามันเป็นกระบวนการปาหี่อ่ะคือคนเนี่ยคาดหวังแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยหมายถึงว่ารัฐยติก็เป็นกองร่างของวิปรัฐบาลเองเนี่ยวิปรัฐบาลก็พูดดิบดีนะนะให้เราตายใจเนี่ยก็เรียกทั้งหลอกทั้งต้มทั้งอะไรเงี้ยนะคือ แล้วอย่างนี้มันจะเกิดปัญหาที่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ย
ป็นลักษณะแบบพูดอะไรแล้วมันเชื่อถือไม่ได้เนี่ยจะแก้ไม่แก้จะอะไรไม่ใช่มันไม่มีความไว้ใจแล้วเนี่ยเนียนกันแล้วกันคุณชัยฤทธิ์มันไม่ไว้ใจกันแล้วอ่ะไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจจริงไม่จริงเนี่ยขนาดนายกก็พูดแล้วนะเอ้ยเรื่องรับนูนเราฟังอยู่รับนูนเราแก้แน่นอนนะหรือแกนำรัฐบาลอะไรทั้งพรรคทั้งแล้ววันนี้แล้ววันนี้จะมาบอกว่าจะร่างเข้าไปประกบอีกยิ่งแล้วใหญ่เลยหรือว่าแค่ลดทอนกระแสเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเอ๊ะไม่จริงใจไม่อยากแก้เพราะว่าการที่จะคงรัฐธรรมนูญนี้ไว้อย่างว่าก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เขาได้ประโยชน์มากที่สุดก็หมายความว่าเตะบอลใช่ไหมรัฐธรรมนูญนี้อาจจะเขาเตะบอลมี11คนเท่ากันแต่ว่ารัฐธรรมนูญนี้ฝั่งนึงเนี่ยมี13คนมีกรรมการเพิ่มมา2คนครับแล้วก็มีกองเชียร์เพิ่มคือผมว่านะประเด็นจากนี้ไปเนี่ยแน่นอนว่าตุลาเนี่ยเดือดแน่นอนนะแล้วก็รัฐบาลที่ประเมินว่าพลังนักศึกษาหรือกลุ่มประชาชนต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถกดดันรัฐบาลได้นะแล้วพยายามจะลากไปสู่เกมตามที่สวเสนอคือว่าจะให้ทำประชามติก่อนเนี่ยนะอันเนี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะดูเดือดแน่นอนเพราะว่าก็มีการพูดวิเคราะห์กันต่างๆนานาแล้วหรือมีการกระแสข่าวออกมาแล้วนะว่ารัฐบาลเขามั่นใจว่าถ้าทำไปตามมติเขาชนะนะคุณชัยฤทธิ์เพราะว่ากลไกกอรมนทหารคุมหมดแล้วขณะที่นักศึกษากำลังเรียกร้องประเด็นเหล่านี้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่กำลังอึมครึมกันอยู่เนี่ยการจัดการข้างล่างเนี่ยนะรัฐบาลคุมหมดแล้วกกต.คุมแล้วทุกอย่างในจังหวัดเรื่องของการเตรียมการสำหรับการโหวตทำประชามติว่าแก้ไม่แก้เนี่ยรัฐบาลเตรียมการพร้อมไว้หมดแล้วประเด็นตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะถ้าเกิดกระบวนการว่าลงมติไม่ชอบมันจะเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นคือมันแบบจะปิดประตูเลยโดยใช้มองว่าอาจจะใช้อำนาจคือรัฐบาลเนี่ยตอนนี้พยายามจะเช็คกระแสทั้งหมดแหละเอาว่าจะให้เลือกตั้งท้องถิ่นแล้วเร็วขึ้นนะเพื่อเช็คว่าตรงไหนก็คุ้มได้ไม่ได้กระแสอะไรอย่างเงี้ยกระแสดีก็จะให้ตรงนั้นก่อนคือเขาจะคุมไว้ทั้งหมดไงฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการจะเอาชนะตอนประชามติเห็นภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ชนะแล้วเกิดความเชื่อมั่นว่าเห็นไหมคนส่วนใหญ่อยู่ทางนี้แต่ว่าถ้าทำประชาปฏิแบบนี้นะ อาจจะวุ่นวายก็ได้นะอันนี้คือให้เห็นว่าภาพข้างหน้าเนี่ยครับมันยังดูแล้วมันยังไม่เห็นแสงสว่างข้างหน้าของสังคมไทยประเทศไทยเนี่ยมันจะมีการเลือกความวุ่นวายการเลือกตั้งการออกมาแคมเปญต่างๆนะแล้วก็การคือวันนี้รัฐบาลกลายเป็นว่าไม่ได้สร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นนะครับให้กับแม้ว่าทางการเมืองเหมือนกันอย่างที่บอกกรณีรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้เป็นจุดพลิกผันที่ทำให้รัฐบาลเองถูกมองว่าเล่นเกมกันเล่นเกมมากเกินไปมันเป็นพิลิโออ่ะพลิ้วแบบแม้แต่พรรคร่วมเองยังใส่หัวแล้วกันครับมารู้กันทีหลังมารู้กันทีหลังเอาหลายพรรควันนี้ก็ประชาธิปัตย์ก็ดีคือจริงๆเขารู้ก่อนนะเขาอาจจะระแคะระคายว่าอาจจะมีแต่เขาคาดไม่ถึงว่าจะเอาจริงเหรอเอามาเอาจริงเลยและทำอย่างเนี้ยแล้วทำอย่างนี้ไปตั้งกรรมธิการแล้วตั้งกรรมธิการอยู่ฝ่ายเดียวสมมุติว่าตั้งกรรมธิการศึกษาอย่างคุณชนิดว่าตั้งเสร็จให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความศึกษามาแล้วส่งดีกว่ายิ่งไปกันใหญ่นะคุณชนิดก็จะมันก็จะให้เห็นว่าไปตั้งกรรมธิการเพื่อปิดสวิตช์การแก้ไขรัฐธรรมนูญครับคือบรรยากาศขนาดนี้จริงๆมันต้องให้ทุกฝ่ายนะเข้ามาร่วมในกติกาในการแก้ไขเนี่ยคือถ้าเกิดอยากจะเรียกว่าถอนฟื้นออกจากกองไฟนะผมว่าต้องอย่าแบบว่าหลอกกันอะไรอย่างนี้นะต้องไว้ใจกันจริงๆนะคือรัฐบาลเนี่ยนะมันมีทางที่จะเขาเรียกว่าบรรเทาเบาบางความขัดแย้งลงได้นะอย่าเป็นตัวจุดไฟซะเองคือรัฐบาลคุณต้องบริหารความขัดแย้งให้ได้ไม่ใช่ไปเติมความขัดแย้งเติมประเด็นจนสภาจริงๆควรจะให้สภาเป็นทางออกนะควรเป็นที่จะทำให้กลุ่มเหล่านี้คาดหวังว่าสภาจะเป็นคนแก้ไขปัญหาให้ทุกอย่างแต่ไม่ใช่ว่าพอลากเข้าไปสภาแล้วไปผู้ย้ำสร้างความไม่ไว้วางใจขึ้นปิดประตูเลยปิดประตูเขาก็ไปไหนได้นะครับก็ลงถนนเดี๋ยวปิดประตูขังตัวเองพอลงถนนเสร็จก็แน่นอนว่าการลงถนนการชุมนุมเนี่ยมันต้องฝ่าฝืนกฎหมายอยู่แล้วพอคุณไปใช้บังคับกฎหมายมันก็ไปกันใหญ่อีกคือเหมือนกับว่าล่อให้ไปชุมนุมหรือเปล่าแล้วก็ให้มีคดีแหมรัฐบาลอะไรที่มาทำอย่างนี้ถ้ารัฐบาลคิดทำอย่างนี้มันต้องคิดหลายชั้นนะมันดีไปงานการเมืองคือถ้ารัฐบาลคิดจะใช้กฎหมายจัดการอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ที่ผ่านมามันเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันไม่สามารถเอาอยู่ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ต้องลดการเมืองลงนะคือเนี่ยนายกก็มีจุดยืนที่แข็งกร้าวอีกนะกูจะเล่นงานผมทนไม่ไหวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พยายามจะจัดการทั้งหมดเนี่ย
มันก็จะนำไปสู่ความวุ่นวายซึ่งเราเห็นแล้วว่าเดือนตุลาซึ่งมีกิจกรรมของนักศึกษากิจกรรมในการชุมนุมมันมีอยู่หลายๆเขาเรียกว่าหลายๆอีเวนต์ทางการเมืองสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์แต่ก็ต้องติดตามนะคุณชลิตว่าท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะเดี๋ยวเขาอาจจะพลิกเขาอาจจะพลิกประเด็นก็ได้ว่าเอ้ยศึกษาแค่7วันพอแล้วเดี๋ยวเปิดวิสามันก็ไม่ได้คือวันเนี้ยก็เหมือนอย่างกระแสในทุกวันทุกวันต้องเปิดวิสามันเขาเปิดวิสามันได้แต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าเราเห็นทามมิ่งว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นแล้วส่องไปข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่เห็นในทางในการคลี่คลายของความขัดแย้งได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดวิสามันขึ้นมาก็มาว่ากันวิสามันแล้วก็เดินหน้าแก้เกมการเมืองเนี่ยมันมุฟไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าระหว่างนี้ขณะนี้รัฐบาลนะผมว่านะยังอยู่ในอาการหนักทั้งเรื่องของทิศทางทางการเมืองและเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงนะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็คือตั้งแต่วันอังคารที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะหากซื้อสลากออมทรัพย์ตสดิจิตอลผ่านแอป GHB ออนได้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าในยุค New Normal ที่ต้องการออมเงินด้วยการซื้อสลากออมทรัพย์ตสชุดพิมานมาตรหน่วยละ 50,000 บาททั้งซื้อสลากใหม่เป็นครั้งแรกหรือลูกค้าเดิมที่ต้องการซื้อสลากออมทรัพย์ตสดิจิตอลก็ก็สามารถซื้อได้ด้วยตัวเองง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน GHB All นะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขเพิ่มเติม02645 9000หรือ Facebook GHB และ www.gsbank.co.th นะครับสำหรับวันนี้ผมว่าคุณจริตต้องลาไปก่อนนะครับพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันBig Talk Big Story